สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของการทำการตลาดดิจิตอลนะครับกับการบริการห้องสมุดนะครับเป็นหัวข้อสำคัญในการทำการตลาดนะครับในยุคดิจิตอลนี้นะครับกับผมนะครับอาจารย์ณัฐวัฒน์ศรีสุขนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านการตลาดดิจิตอลแล้วก็การวางกลยุทธ์แบรนด์วันนี้นะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องขององค์ความรู้กันทำการตลาดดิจิตอลอาจารย์นะครับออกแบบเนื้อหามาทั้งหมด4ตอนนะครับเพื่อให้ผู้ฟังและผู้ชมนะครับสามารถนำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานสำคัญในการเอาไปประยุกต์ในการทำงานโดยเฉพาะนะครับการทำงานกับการบริการนะครับในห้องสมุดนี่เองนะครับเรามาพบกับความรู้นะครับดีๆหลักการการตลาดดิจิตอลนะครับสำหรับการให้บริการห้องสมุดนะครับมาพบกันในตอนที่1ครับ must have known นะครับ digital marketing ที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับในตอนนี้ครับอาจารย์อยากจะเริ่มต้นนะครับว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เลยนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับหรือว่าเราจะใช้งานนะครับการตลาดดิจิตอลนะครับความสำคัญคือ digital marketing คืออะไรครับหรือหมายถึงอะไรนะครับเราทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับการทำการตลาดเข้าใจการตลาดว่าเป็นการส่งมอบสินค้าบริการนะครับผ่านแนวคิดสำคัญครับหัวใจของการตลาดนะครับไม่ว่าในยุคไหนๆคือการตอบสนองความจำเป็นแล้วก็เติมเต็มความต้องการนะครับแต่ว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับการทำการตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ผลแล้วนะครับทำให้มีหลักการนะครับของการทำการตลาดดิจิตอลเพิ่มเข้ามานะครับถ้างั้นการตลาดดิจิตอลเนี่ยหมายถึงอะไรหัวข้อนี้หรือในความหมายสำคัญเนี้ยอาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นแล้วก็อธิบายผ่านวิธีการเปรียบต่างครับถ้าเราจะเข้าใจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือการทำการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับเราลองมองก่อนเปรียบก่อนว่าแล้วก่อนหน้านี้การตลาดแบบเดิมหรือว่าที่เราเรียกว่า traditional marketing การตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับเวลาเราพูดถึง traditional marketing การทำการตลาดแบบดั้งเดิมหรือการทำการตลาดในยุคก่อนที่จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เราอยู่กันทุกวันนี้นะครับพูดถึง traditional marketing จะไม่พูดถึง traditional media เป็นไปไม่ได้เลยนะครับความเข้าใจครับนะครับของการทำการตลาดในยุคเก่านะครับยังเป็นหลักการเดียวกันครับนะครับกับยุคปัจจุบันนี้นะครับหัวใจสำคัญที่อาจารย์เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคือหลักการการทำการตลาดคือการตอบสนองความจำเป็นแล้วก็เติมเต็มความต้องการนะครับเพียงแต่แพลตฟอร์มเปลี่ยนไปครับเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปสมัยก่อนครับถ้าเราพูดถึงการทำการตลาดนะครับแบบดั้งเดิมนะครับในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่แพร่หลายแบบนี้นะครับนึกภาพตามอาจารย์ครับสมัยก่อนเราทำการตลาดแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องการจะทำก็คือเราทำให้ตลาดเติบโตขึ้นนะครับผ่านการสื่อสารทำให้ผู้บริโภครู้จักว่ามีสินค้ามีราคามีช่องทางการจำหน่ายแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสื่อที่เราใช้หรือช่องทางที่เราใช้ในสมัยก่อนง่ายๆเลยครับโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และก็แมกกาซีนเราพยายามนะครับที่จะส่งมอบสินค้าบริการนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารเหล่านี้นะครับเพื่อให้คนนะครับได้รู้จักได้เกิด awarenessนะครับได้มีการตระหนักความรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตแต่ละวันเนี่ยนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับรอให้เขามาซื้อรอให้เขามาบริโภคนะครับซึ่งทั้งหมดทำผ่านโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์แล้วก็แมกกาซีนลองคิดตามอาจารย์ครับในปัจจุบันเนี่ยยังเหลือคนอีกจำนวนเท่าไหร่ที่ยังคงนั่งดูโทรทัศน์เหมือนเดิมที่คงนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เหมือนเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งนั่งดูแมกกาซีนมองไปรอบตัวเนี่ยสื่อเหล่านี้หายไปหมดแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นเป็นเพราะว่าการมาถึงของดิจิตอลดิสรัปชันนะครับการเข้ามาแทนที่ครับดิจิตอลดิสรัปชันอาจารย์พูดสั้นๆเร็วๆว่าดิจิตอลดิสรัปชันหมายความว่าการแทนที่สิ่งเก่านะครับหรือการมีคำนิยามเขียนไว้เลยนะครับว่าการทำลายล้างสิ่งเก่านะครับแล้วก็ทดแทนด้วยสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนครับโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และแมกกาซีนเนี่ยไม่ได้เป็นที่ต้องการอีกแล้วนะครับไม่เข้ากับยุคสมัยไม่เข้ากับพฤติกรรมไม่เข้ากับความสะดวกสบายของผู้บริโภคนะครับสื่อเหล่านี้ถูกทดแทนด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราเห็นภาพนะครับในความหมายที่อาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นก็คือการทำการตลาดดิจิตอลในทุกวันนี้นะครับก็คือการทำการตลาดนะครับที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเชื่อมกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีเมลนะครับเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องมือในการสืบค้นที่เราเรียกว่า Search Engine อย่าง Google นะครับเราใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับพร้อมกับช่องทางเหล่านี้นะครับที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับในการนะครับสื่อสารกับผู้บริโภคนะครับให้เขาได้รับรู้นะครับให้เขาได้สามารถที่จะตัดสินใจนะครับจนเกิดเป็นพฤติกรรมนะครับในการซื้อหรือแม้กระทั่งในการรับบริการที่เราต้องการได้การตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือช่องทางในการที่เราเข้าหาผู้บริโภคนะครับหรือว่าบางครั้งเราเรียกว่าสื่อหรือมีเดีย
นะครับสมัยก่อนนะครับมีเฉพาะโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และแมกกาซีนซึ่งเป็นสื่อนะครับที่เราใช้ในการเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อทำการสื่อสารครับนะครับในการที่จะสื่อสารผู้บริโภคนะครับรับทราบถึงสินค้าและบริการของเราว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ราคาไหนนะครับหาได้ที่ไหนนะครับนะครับนี่เป็นการตลาดแบบเดิมบนสื่อแบบดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันครับการมาถึงของดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับมันทำให้ภาพมีเดียพวกนี้ถูกดิสรัปต์ไปเราไม่อ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วครับเราดูโทรทัศน์น้อยลงแล้วนะครับที่สำคัญครับการมาถึงของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันช่วยให้การเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิตอลเนี่ยเพิ่มความแม่นยำครับนะประเด็นสำคัญคือเราใช้เป็นหรือเปล่าเราเข้าใจหรือเปล่าอาจจะถามอาจารย์ว่ามันแม่นยำขึ้นยังไงจินตนาการตามอาจารย์ครับสมัยก่อนตอนที่เราทำการตลาดแบบดั้งเดิมผ่านสื่อแบบดั้งเดิมนะครับเราจำเป็นต้องนั่งดูโฆษณานะครับซึ่งบางครั้งโฆษณานั้นอาจจะเป็นสินค้าสำหรับผู้หญิงแต่เราเป็นผู้ชายบางครั้งโฆษณานั้นอาจจะเป็นสินค้าสำหรับเด็กแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เราก็ต้องทนนั่งดูนะครับผ่านฟรีทีวีจินตนาการตามอาจารย์นะครับนะครับทั้งที่เราไม่มีโอกาสหรือไม่แม้เป็นกระทั่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะซื้อเลยนะครับแต่ว่าการสื่อสารนะครับการทำการตลาดที่ใช้การสื่อสารนะครับผ่านสื่อแบบเดิมๆนั้นเป็นการขัดจังหวะผู้คนครับนะครับนำเสนอในสิ่งที่บางครั้งผู้คนเนี่ยไม่ต้องการเลยนะครับเราไม่ใช้สินค้าผู้หญิงอยู่แล้วนะครับเรายังเด็กอยู่อย่างอาจารย์ยังหนุ่มอยู่ก็ไม่ใช้สินค้าของคนแก่นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรานะครับเสพคอนเทนต์นะครับหรือว่าดูสาระนะครับทั้งบันเทิงแล้วก็ไม่บันเทิงนะครับที่อาจจะเป็นหัวข้อวิชาการนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยเราก็จำเป็นต้องถูกขัดจังหวะนะครับด้วยข้อมูลหรือว่าโฆษณานะครับซึ่งเราไม่มีโอกาสจะซื้อเลยนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าดิจิตอลเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาช่วยครับทำให้เราสามารถเนี่ยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราจะส่งนะครับสินค้าหรือบริการนะครับหรืออาจารย์พูดให้ง่ายขึ้นก็คือกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำการสื่อสารได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนจากการตลาดในสมัยก่อนที่เราคอยขัดจังหวะผู้บริโภคคอยขัดจังหวะผู้คนนำเสนอในสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการแต่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งช่วยให้เรากำหนดและออกแบบนะครับเปลี่ยนการขัดจังหวะเหล่านั้นให้เป็นการเข้าจังหวะครับเพราะเราจะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเราสามารถที่จะออกแบบนะครับนะครับแล้วก็ดีไซน์ระบุได้เลยว่ากลุ่มคนนะครับในเซกเมนต์ไหนนะครับที่มีโอกาสนะครับจะเป็นลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการของเราในอนาคตนะครับนี่เป็นภาพความสำคัญนะครับของความหมายของการตลาดดิจิตอลนั่นก็คือการนะครับตอบสนองความจำเป็นแล้วก็เติมเต็มความต้องการของลูกค้านะครับด้วยสินค้าหรือบริการนะครับที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นผ่านการสื่อสารบนแพลตฟอร์มดิจิตอลหรือสื่อดิจิตอลครับนี่คือความหมายสำคัญของการตลาดดิจิตอลครับความสำคัญก็คืออาจารย์อยากจะชี้เห็นว่าการตลาดดิจิตอลทุกวันนี้ครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เริ่มต้นก่อนเลยหลังจากที่เราเข้าใจความหมายของการทำการตลาดดิจิตอลแล้วนะครับก็คือดิจิตอลแลนด์สเคปครับคือภูมิทัศน์นะครับของดิจิตอลในประเทศไทยนะครับอาจารย์นำข้อมูลนะครับการสำรวจแล้วก็งานวิจัยเชิงพฤติกรรมนะครับของการใช้สื่อดิจิตอลนะครับของผู้คนในประเทศไทยนะครับประจำปีพ.ศ. 2565นี้เลยนะครับเอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่าเราจำเป็นต้องกำหนดนะครับนึกภาพตามง่ายๆครับสมมุติถ้าเราจะให้บริการห้องสมุดนะครับคนมีตั้งแต่อายุนะครับพอที่จะเริ่มอ่านหนังสือได้เนี่ยเริ่มตั้งแต่อายุ7ขวบสมมุตินะครับจนถึง60ปีขึ้นไปเลยนะครับเราจะคุยกับคนกลุ่มไหนแล้วเรารู้ได้ไงว่าคนกลุ่มไหนคมกลุ่มนั้นๆอยู่ที่ไหนบ้างด้วยจำนวนเท่าไหร่ภูมิทัศน์ของการตลาดดิจิตอลเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญมากๆเริ่มต้นกันอย่างนี้ครับอาจารย์ขออนุญาตเกริ่นและเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเข้าถึงผู้คนนะครับนะครับด้วยความสามารถของสื่อดิจิตอลเนี่ยนะครับคือการเข้าใจข้อมูลภูมิทัศน์ทั้งหมดนะครับของคนที่เราจะเข้าถึงนี่แหละนะครับประเทศไทยครับ2565ตอนนี้เรามีประชากร70ล้านคนประมาณนะครับโดยที่70ล้านคนนี้นะครับ 77% ครับเป็นคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณ55ล้านคนนะครับเรียกว่าตอนนี้78-78% ของประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับที่สำคัญกว่านั้นนะครับคือ 136.5% เกิน 100% นะครับคนไทยเนี่ยนะครับมีโทรศัพท์มือถือหรือว่ามีเบอร์มือถือเป็นของตัวเองนะครับ 95.6 ล้านคนนะครับที่เป็นจำนวนมือถือนั่นแปลว่า1คนนะครับมีมือถือมากกว่า1เครื่องนะครับส่วนสุดท้ายครับที่เป็นส่วนสำคัญเลย
นะครับที่ทำให้เราเห็นภาพคือนะครับ 81.25% ครับของประชากรไทยทั้งหมดตอนนี้ใช้งานโซเชียลมีเดียแบบเป็น daily active คือใช้งานทุกวันนะครับเรียกว่าเหลือคนไทยประมาณแค่ไม่ถึง 20% เท่านั้นเองนะครับที่ยังคงไม่ได้ใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับทำให้เราเข้าถึงผู้คนนะครับถึง 80% ได้แล้วในยุคปัจจุบันนี่เป็นความสำคัญครับนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าสมมติถ้าเกิดเราจะทำการตลาดและเลือกใช้สื่อผ่านคอนเทนต์นะครับโดยการส่งคอนเทนต์หรือเนื้อหาสาระระหว่างโฆษณาโทรทัศน์กับการทำการตลาดดิจิตอลนะครับสื่อสารบนโซเชียลมีเดียที่สามารถเข้าถึงคนได้80คนเราจะเลือกอะไรครับคนไทย70ล้านคนเนี่ยมีผู้หญิงเท่าไหร่มีผู้ชายเท่าไหร่เชื่อไหมครับว่าข้อมูลภูมิทัศน์เนี่ยสำคัญมากๆบางครั้งนะครับเคยมีคนมาถามอาจารย์ว่าอยากจะยิงแอดนะครับหรือทำการตลาดสื่อสารว่าตอนนี้เราเปิดร้านกาแฟที่เชียงใหม่นะครับซึ่งกาแฟเขาเนี่ยเป็นกาแฟที่เข้มมากเชื่อว่าผู้ชายน่าจะชอบกินผมถามว่าที่เชียงใหม่มีผู้ชายกี่คนในอำเภอนั้นเจ้าของร้านกาแฟนั้นตอบอาจารย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการยิงแอดเนี่ยทั้งที่เราสามารถที่จะทำให้มันแม่นยำได้ขึ้นกลายเป็นการเดานะครับข้อมูลนี้พื้นฐานมากเลยนะครับ70ล้านคนของคนไทยนะครับมีผู้ชายครับเพศชายอยู่ที่ 48.6% เพศหญิงมีมากกว่าครับอยู่ที่ 51.4% ข้อมูลสำคัญอีก2ส่วนที่อาจารย์อยากชี้ให้เห็นก็คืออายุเฉลี่ยครับนะครับวัยกลางคนของคนไทยนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมกันเนี่ยนะครับจากประชากร70ล้านคนเนี่ยนะครับวัยกลางคนอยู่ที่ 41% ครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนอายุ40วัยกลางคนเนี่ยนะครับถึง 41% เลยส่วนที่สำคัญนะครับถัดมานะครับจากข้อมูลของภูมิทัศน์ของประชากรศาสตร์เนี่ยจากประชากร70ล้านคนเนี่ยการกระจายตัวหรือว่าการกระจุกตัวของคนในแต่ละพื้นที่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่137คนต่อตารางกิโลเมตรครับเรียกว่าถ้าวัด1ตารางกิโลเมตรในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีคนยืนอยู่ตรงนั้นหรืออาศัยอยู่ตรงนั้น137คนตรงนี้สำคัญยังไงครับสำคัญได้ตั้งแต่ที่อาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ต้นนะครับเราจะยิงไปที่กลุ่มไหนดีที่พื้นที่ไหนดีและความหนาแน่นของประชากรมีเท่าไหร่นะครับนี่เป็นภูมิทัศน์ที่เห็นภาพเบื้องต้นนะครับของโครงสร้างประชากรศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงพฤติกรรมบางส่วนจนถึงเรื่องของอายุเฉลี่ยนะครับถัดมาครับเรามาดูกันครับว่าแล้วตอนนี้ในข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่แสดงถึงภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้คนไทยแล้วครับนะครับพฤติกรรมในแต่ละวันของการเสพสื่อหรือการใช้สื่อนะครับหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยคนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับวันละ9ชั่วโมง6นาทีตอนนี้คนไทยเรายังคงดูโทรทัศน์อยู่ครับเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับอยู่ที่4ชั่วโมง2นาทีนะครับแต่อาจารย์ต้องติดไว้นิดนึงว่าโทรทัศน์นี้นะครับอาจจะเป็นโทรทัศน์ที่อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ในรูปแบบของออนดีมานด์นะครับทีวีโปรแกรมบางอย่างหรือแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับถัดมาคือพฤติกรรมเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเฉลี่ยต่อวันนะครับคนไทยเราใช้โซเชียลมีเดียเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่2ชั่วโมง59นาทีนะครับยังคงฟังวิทยุครับสื่อวิทยุเนี่ยนะครับคนไทยยังคงฟังอยู่นะครับวันละประมาณ53นาทีโดยเฉลี่ยนะครับแต่ความน่าสนใจก็คือการฟังสื่อประเภทเสียงนะครับวิทยุเพลงต่างๆนะครับถูกชิฟหรือว่าถูกเลื่อนเปลี่ยนไปที่การฟังมิวสิกสตรีมมิ่งเมื่อกี้วิทยุ53นาทีต่อวันที่คนไทยนะครับฟังวิทยุกันปัจจุบันครับคนไทยฟังไลฟ์สตรีมวันละ1ชั่วโมง53นาทีนะครับมากกว่านะครับเกือบ 100% เลยนะครับถัดมาครับคือเรื่องของการฟังพอดแคสต์ครับพอดแคสต์เนี่ยเป็นหนึ่งในดิจิตอลแพลตฟอร์มมีเดียใหม่นะครับที่ช่วยเราสามารถฟังเนื้อหาสาระนะครับซึ่งความน่าสนใจคือเติบโตจากปีที่แล้วมากครับนะครับนะครับอาจารย์ชี้เห็นแค่ว่าปีนี้โตขึ้นเยอะมากเลยคนไทยนะครับฟังพอดแคสต์เฉลี่ยวันหนึ่ง1ชั่วโมง12นาทีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเล่นเกมนะครับเราใช้เวลาในการเล่นเกมเฉลี่ย1ชั่วโมง58นาทีนะ คนไทยเล่นเกมกันวันละเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับแสดงว่าพี่น้องชาวไทยของเรานะครับใช้ชีวิตอยู่ในเกมออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งเกมที่เป็นรูปแบบของดิจิตอลเกมมิ่งเนี่ยนะครับวันนึงเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับคนไทยครับพฤติกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือการอ่านข่าวแต่ในการอ่านข่าวเนี่ยแยกยากแล้วครับในปัจจุบันในการเสพข่าวนะครับว่าอ่านจากทางหนังสือพิมพ์หรือสื่อไหนนะครับก็เลยเป็นการก็เลยเป็นภาพรวมข้อมูลที่ทำการวิจัยและสำรวจมาครับว่าคนไทยเรานะครับประชากรไทยเราเนี่ยตอนนี้เสพข่าวผ่านสื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่ออื่นๆนะครับในประเภทข่าวเนี่ยวันนึง2ชั่วโมง48นาทีตรงนี้เป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับนี่เป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ประเภทข่าวนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับในการเข้าถึงนะครับผู้คนนะครับ
ถัดมาครับเมื่อเราเห็นภาพความสำคัญแล้วว่าสื่อดิจิทัลเนี่ยนะครับมันกินเวลานะครับหรือว่ามันเอาเวลาของพวกเราในแต่ละวันนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการใช้เวลานะครับเสพคอนเทนต์ต่างๆนะครับผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียอาจารย์หมายถึงพวก Facebook พวก Instagram หรือว่าแม้กระทั่งพวก YouTube นะครับซึ่งเป็นสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เคยทราบกันไหมครับนะครับว่าในแต่ละสื่อเนี่ยมีคนใช้งานหรือบัญชีแอคเคาท์อยู่กี่คนถ้าเราจะยิงถ้าเราจะใช้สื่อ Facebook เข้าถึงคนไทยเนี่ยเคยทราบกันไหมครับว่ามีบัญชีการใช้งาน Facebook ของคนไทยทั้งหมดกี่บัญชีหรือเราจะใช้ Instagram ดีกว่าถ้าเอาเรื่องของจำนวนนะในการเข้าถึงหรือว่าเราจะใช้ LINE ปัจจุบันนะครับ2562นะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีบัญชี account ของ Facebook อยู่ที่51ล้านรายตอนต้นอาจารย์เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่ามีประชากรทั้งหมด70ล้านคนในประเทศไทย51ล้านคนครับใช้บัญชี Facebook อยู่คือหรือใช้งาน Facebook อยู่37ล้านคนจาก70ล้านคนเมื่อกี้นะครับใช้ Facebook Messenger หรือการสื่อสารสนทนาผ่านการพิมพ์ข้อความนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook 16ล้านคนครับใช้ Instagram 7.3 ล้านคนนะครับปัจจุบันใช้ Twitter นะครับแล้วก็การใช้ LINE application นะครับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่พวกเรานิยมใช้กันนะครับในการสื่อสารส่งสติกเกอร์กันมุ้งมิ้งครับคนไทย70ล้านคนเนี่ยใช้ LINE ปัจจุบันอยู่ที่47ล้านคนนะครับและแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่มาแรงมากๆในสื่อของโซเชียลมีเดียนะครับก็คือ TikTok นะที่ตอนนี้เราดูคลิปวิดีโอแบบช็อตฟอร์มแบบสั้นๆกันเนี่ยรู้ไหมครับว่าตอนนี้ TikTok ในประเทศไทยประชากรจาก70ล้านคนเนี่ยนะครับมีการใช้งาน TikTok อยู่ที่ประมาณ10ล้านรายแล้วจากที่อาจารย์ชี้ให้เห็นนะครับว่าจำนวนผู้ใช้นะครับโซเชียลมีเดียนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับเราเห็นจำนวนแล้วนะครับว่า Facebook เนี่ยปัจจุบันมีคนใช้สูงที่สุดเลยหมายถึงพี่น้องชาวไทยนะครับหรือประชากรไทยของเราเนี่ยนะครับถึงมากกว่า51ล้านบัญชีนะครับทีนี้เรามาดูกันครับถ้าเราปักหลักกันที่ Facebook ก่อนเนื่องจากเป็นโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเครือข่ายทางสังคมเนี่ยที่มีคนอยู่เยอะที่สุดถ้ามีคนอยู่เยอะที่สุดใช้งานเยอะที่สุดก็มีโอกาสที่เราจะเข้าถึงมากที่สุดนะครับอาจารย์อยากจะชี้ประเด็นให้เห็นภูมิทัศน์นะครับของตัวสื่อ Facebook นะครับผ่านนะครับข้อมูลเรื่องของ Facebook Post Engagement Benchmark แปลว่าอะไรครับ Facebook Post Engagement Benchmark หมายถึงว่าในแต่ละรูปแบบการโพสต์นะครับที่เราโพสหรือว่าเรานำเสนอบน Facebook เนี่ยหรือลงไปใน Facebook เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าไปสร้างการพบเห็นนะครับจนเกิด engagement การมีส่วนร่วมของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการคลิกไลค์คลิกแชร์คลิกคอมเมนต์เนี่ยนะครับในแต่ละรูปแบบเนี่ยด้วยจำนวนเท่าไหร่ความน่าสนใจครับเรามาดูกันครับว่าสถิตินะครับผ่านรูปแบบของสื่อที่เราใช้นะครับบน Facebook ที่เราเรียกว่านะครับข้อมูลของ Facebook Post นะครับ engagement benchmark คือการที่จะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าสื่อที่เราใช้โพสต์บน Facebook อ่ะแต่ละแบบเนี่ยนะครับโดยค่าเฉลี่ยของมาแล้วเนี่ยสามารถสร้างการมีส่วนร่วมนะครับต่อกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นครับ Facebook เนี่ยเราสามารถโพสได้ทั้งรูปภาพวิดีโอลิงก์หรือแม้กระทั่งสเตตัสต่างๆที่เราจะโพสลงไปเพื่อทำการสื่อสารผู้คนนะครับโดยเฉลี่ยสื่อทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบว่ามีแฟนเพจนะครับที่ตามเพจของเราอยู่ 10,000 คนเนี่ยนะครับเฉลี่ยเลยของทุกโพสนะครับทุกรูปแบบเนี่ยนะครับจะสร้างการมีส่วนร่วมหรือทำให้คนเห็นนะครับแล้วก็มาคลิกไลค์คลิกแชร์เราได้เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยทุกโพสนะครับทุกรูปแบบนะครับอยู่ที่ 0.08% นั่นคือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีแฟนเพจ 10,000 คนนะครับจะมีคนเห็นเรา8คนครับมาดูกันครับในสื่อรูปแบบที่2เมื่อกี้คือเฉลี่ยทั้งหมดนะครับถ้าเป็นแบบรูปภาพครับเรามีแฟนเพจ 10,000 คนครับเราโพสต์ด้วยสื่อแบบคอนเทนต์ในรูปแบบรูปภาพเนี่ยนะครับจะคิดเป็น engagement นะครับที่สามารถสร้าง engagement การมีส่วนร่วมในสื่อแบบรูปภาพได้อยู่ที่ 0.11% นั่นแปลว่า 10,000 คนครับจะมีคนเห็นเราแค่11คนเท่านั้นเองนะครับถัดมาครับทั้งการโพสต์ในรูปแบบของลิงก์หรือว่าสเตตัสนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าไปพิมพ์โพสต์สเตตัสนะครับว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ what are you up to ทำอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งการโพสต์ในรูปแบบที่เป็นลิงก์นะครับที่เราจะพาคนนะครับออกจาก Facebook เพื่อไปสู่หน้าเว็บไซต์ต่างๆที่เราดีเลย์เข้าไป2แบบนี้ครับทั้งลิงก์และสเตตัสครับเหมือนเดิมครับแฟนเพจที่ 10,000 คนครับมีคนติดตามเราครับในเพจ Facebook 10,000 คนถ้าโพสต์ในลักษณะสเตตัสโพสต์หรือลิงก์โพสต์เนี่ยจะมีคนเห็นเราเพียงแค่3คนเท่านั้นเองครับคิดเป็น 0.03% นั่นส่วนสุดท้ายครับนะครับในคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอนะครับรูปแบบของวิดีโอเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับแต่ดูที่ average ครับดูที่ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราโพสต์นะครับคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอลงไปใน Facebook แล้วเนี่ยนะครับ
โอกาสนะครับที่ Facebook เนี่ยนะครับจะทำให้คนเห็นหรือจนเกิดการมีส่วนร่วมกับสื่อแบบรูปแบบวิดีโอเนี่ยนะครับแฟนเพจ 10,000 คนโพสลงไปใน Facebook นะครับมีโอกาสจะมีคนมีโอกาสเห็นเพียงแค่9คนเท่านั้นเองครับพูดง่ายๆว่ารูปแบบวิดีโอนะครับโพสลง Facebook จะสร้างการมีส่วนร่วมได้เพียง 0.09% โดยเฉลี่ยนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าสื่อแต่ละรูปแบบนะครับที่เราใช้นะครับบน Facebook ที่มีบัญชีผู้ใช้งานเยอะที่สุดเนี่ยหรือว่าความสามารถในการเข้าถึงคนเยอะที่สุดเนี่ยนะครับสื่อแบบไหนนะครับที่มีความสามารถในการเข้าถึงได้ที่ดีกว่ากันหรือมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเป็นภาพภูมิทัศน์ที่ทำให้เราเห็นโครงสร้างของประชากรนะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะออกแบบและกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้มีความแม่นยำขึ้นเราเห็นภาพของสื่อเห็นวิธีการที่ผู้คนไปใช้ชีวิตอยู่บนสื่อเหล่านั้นรวมถึงแม้กระทั่งสื่อแบบไหนสื่อชนิดไหนนะครับจะเป็น Facebook จะเป็น Instagram จะเป็น YouTube จะเป็น LINE หรือว่าเป็น TikTokก็ร่วมเป็นสื่อนะครับหรือว่าเป็นแชนเนลที่ผู้คนเนี่ยต่างใช้เวลาในแต่ละวันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการตลาดดิจิตอลเราต้องการที่จะเข้าถึงผู้คนก็ตอบคำถามข้อแรกได้แล้วว่าสื่อไหนที่จะมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงเชิงจำนวนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นภูมิทัศน์นะครับของการเข้าใจในเรื่องของดิจิตอลนะครับของโครงสร้างของประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่นะครับมันจะนำไปสู่การกำหนดนะครับหรือการวางแผนกลยุทธนะครับในการที่จะเข้าถึงผู้คนได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จบตอนที่1แล้วนะครับเข้าใจพื้นฐานแล้วนะครับเข้าใจภูมิทัศน์แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่2ครับในเรื่องของแล้วหลักการทำการตลาดหรือ the principle of marketing เนี่ยถ้าขอ1หลักการเลยนะครับที่จะใช้สื่อพวกนี้สื่อดิจิตอลที่อาจารย์บอกเนี่ยนะครับมันมีหลักการยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพบกันตอนที่2ครับ